ด้วยคนนี้ลองดูคุณยิ่งรักบ้างดิดูพรรคหลักๆนะแน่ละเมื่อวานนี้คุณยิ่งรักหลักๆเนี่ยข่าวเป็นอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเมืองโอ่งเพราะที่นั่นเนี่ยโอ้โหลูกพี่ใหญ่คนหนึ่งอดีตผบ.ทบ.พลเอกชินชัยศิษย์ชินวัฒน์ชินวัฒน์เหมือนกันนะครับชินวัฒน์ชินวัฒน์นี่โอ้โหเทือกเขาเหล่ากอส่วนหนึ่งคุณพ่ออยู่ที่นี่พี่น้องนี่คือถึงฤดูกาลนับญาตินับญาติเหมือนกันเนี่ยเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์ไปเมืองจันทร์ตอนออกอ่ะพี่น้องตระกูลคนตระกูลเวชชาชีวะเป็นสสคนแรกเริ่มที่นี่ต้องดูประวัติศาสตร์ไล่เลียงนับญาติไปก่อนนับญาตินี่ก็เหมือนกันอีกเรื่องธรรมดาโอ้โหดูฮะอาจารย์บรรยากาศสีสันครับโอ้นี่ก็เนี่ยละคือระดับแกนนำสำคัญสำคัญโดยเฉพาะคู่ไฮเดียเนี่ยทั้งคุณยิ่งรักคุณอภิสิทธิ์ไปไหนเนี่ยคนเยอะแฟนคลับก็ต้องมีมาละเนี่ยละกองเชียร์เยอะนักข่าวก็เยอะแล้วคุณอภิสิทธิ์ไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหเมื่อวานที่บอกว่าปราศัยกลางสายฝนที่ไหนครับโอตะวันออกซึ่งเป็นฐานที่มั่นจันทบุรีอ่ะจันทบุรีตราดระยองเหมาเลยส่วนเมืองชนที่เคยเป็นแชมป์เก่ากวาดมายกจังหวัดรอบที่แล้วเนี่ยจะไป22เกวียนปราศัยใหญ่ครับอันนี้น่าจับตานะสมรภูมิตะวันออกนี่นะฮะเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่ประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องรักษาให้ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเสียงข้างมากเก่ามาก่อนนะฮะแล้วก็คู่แข่งสำคัญเนี่ยก็แน่ละนี่นี่ทุเรียนทุเรียนเลยจะกินทุเรียนโชว์อาจารย์ละจะตัดทุเรียนโชว์จะตัดทุเรียนโชว์โอ้โหนี่แม่แต่ดูท่านเนี่ยดูก็ยังขาดเขินหน่อยนะฮะครับครับจะว่าคุณนี่แต่ประเด็นเนี่ยเมื่อวานนี้เอาคุณอภิสิทธิ์ก่อนปราศัยกลางสายฝนที่จังหวัดจันทร์เนี่ยประเด็นนึงเนี่ยอาจารย์ฮะจำได้ไหมฮะข้อกล่าวหาสำคัญที่คุณอภิสิทธิ์ไปไหนเจอประจำอ่ะดีแต่พูด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 เมื่อวานนี้ต้องเป็นประเด็นที่ต้องขึ้นปลาใสเลยนะท่านว่าไงพี่น้องว่าผมดีแต่พูดแต่พูดแล้วทำนโยบายเรียนฟรี15ปีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผมทำมาแล้วทั้งนั้นใครมาด่าผมเนี่ยดีแต่ด่าแล้วอีกโอ้กลายเป็น นี่คำว่าดีแต่ด่าโอ้เห็นไหมจะมาแทนคำว่าดีแต่พูดแล้วฮะบอกว่าผมดีพูดผู้ผมทำผมยอมด่าผมคุณดีแต่ด่าแต่คุณไม่ทำอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทำเลยเห็นไหมครับทั้งฝ่ายคุณยิ่งรักเนี่ยแน่ละประเด็นคำถามหนึ่งเรื่องของความปรองดองเรื่องนิรโทษกรรมใช่ไหมซึ่งก็เป็นหอกแหลมคมจากประชาธิปัตย์ด้วยครับไอ้คุณนิรโทษยังไงเนี่ยเอาพวกตัวเองเอาคุณทักษิณเหรอผมเนี่ยสูตรผมแม่ตาลจากคุณโยชินเชิงของผมเนี่ยถามประชาชนปรองดองเนี่ยถามประชาชนถ้านิรโทษนะเอาคนกลางเข้ามานักการเมืองอย่ามายุ่งเพราะคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้แค่เรื่องนี้ก็มันแล้วอาจารย์นะมันแล้ว คุณยิ่งรักหน่อยคุณยิ่งรักเมื่อวานนี้นะความปรองดองเนี่ยคุณยิ่งรักบอกว่าอย่างไรล่าสุดนะฮะที่ไปช่วยคุณลุงชัยศิษย์เมื่อวานเนี่ยแต่ผมจำไม่ผิดเนี่ยยังไงก็ต้องถามประชาชนเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนทุกอย่างอยู่ที่เสียงสวรรค์3กรกฎาคมคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นต้องเคารพเสียงประชาชนครับและเสียงประชาชนเนี่ยคือว่าถ้าประชาชนตัดสินให้พรรคไหนเป็นเสียงข้างมากอันดับหนึ่งต้องให้เขาตั้งรัฐบาลถูกต้องครับนี่